สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับคุยกันถึงเรื่องพระราชกำหนดเรื่องเงินดิจิทัลนี่แหละครับที่เมื่อสักครู่ผมคุยกับดร.ภูมิรัตน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษากลต.คุณดร.ภูมิก็ได้อธิบายเหตุผลที่มาที่ไปแน่นอนครับว่ามองในแง่ว่าสิ่งที่ออกมานั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีน่าจะช่วยทำให้เกิดความชัดเจนแต่ว่าเอกชนมองอย่างไรผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคิดอย่างไรจะเป็นผลดีผลเสียจะเป็นการส่งเสริมหรือว่าจะเป็นการกีดขวางหรือว่าจะขับไล่กดดันให้คนไทยเนี่ยไปทำเรื่องหรือว่าไปลงทุนในเงินดิจิทัลในต่างประเทศมากขึ้นหรือเปล่าผมชวนคุณธนวัฒน์คุณทาโร่คุยครับคุณทาโร่แน่นอนจะต้องสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเจฟินคอยน์ของคุณทาโร่ของเจมาร์ทนั้นตอนนี้หลังจากออกแล้วก็เริ่มเทรดแล้วนะครับไม่ทราบว่าพอเจอกับพรก.นี้จะมีผลกระทบมากนักแค่ไหนอย่างไรสวัสดีครับคุณทาโร่ครับครับสวัสดีครับผมเป็นไงช็อกไหมเห็นข่าวเห็นรายละเอียดของพรก.ออกมาขั้นแรกเลยผมต้องบอกว่าผมดีใจที่พรก.ออกมานะครับเหรอเพราะว่าดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งในการที่ช่วยผลักดันเพื่อให้ประเทศนี้มีกฎเกณฑ์มากขึ้นเพราะว่าตัวบล็อกเชนหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมาสักพักแล้วนะครับ ในประเทศไทยแต่ว่ามันก็มีคนเอาไปใช้เทคโนโลยีไปใช้ทางด้านดีและด้านไม่ดีอยู่เยอะมากจริงๆด้านไม่ดีจะมีเยอะมากกว่าด้านดีเยอะอยู่พอควรนะครับทีนี้ผมก็รู้สึกว่าในตอนที่ผมครั้งแรกทำกับคุณในดีสักของทางเจมาร์เนี่ยนะครับเรามีความตั้งใจว่าอยากจะทำให้เป็นเคสตัวอย่างดีๆว่าในประเทศไทยเป็นอย่างไรก็หลังจากทำตรงนั้นผมเข้าใจว่าก็มีการตื่นตัวกันแล้วก็ได้มีการจนสุดท้ายวันนี้ได้มีการเมื่อวานได้มีการออกพรก.มาแล้วโดยส่วนตัวก็ดีใจที่พรก.ได้ออกมานะครับจะดีไม่ดีเหมาะสมไม่เหมาะสมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมีดีกว่าไม่มีมีกติกาดีกว่าไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่ากติกาออกมานี่เนี่ยผิดความคาดหมายมันเข้มไปไหมมันแรงไปไหมมันจะทำให้คนที่สนใจจะมาเล่นเงินดิจิทัลฟอร์ไปไหมหรือว่าก็ดีนี่ก็จะได้อะไรชัดเจนสักทีก็จะได้เริ่มต้นให้มันรู้เรื่องกันไปคุณให้ที่คุณธนวัฒน์ฟังเนี่ยจากคนอยู่ในวงการวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันเป็นยังไงแนวทางออกมานี่รับโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะ ตั้งแต่เมื่อวานพอเราก็ออกพอเราตั้งแต่เมื่อวานยาวมาเรื่อยๆใช่ๆคำถามก็จะคล้ายๆกันนะครับคุณสุทธิชัยว่าจริงๆแล้วมันเข้มเงินไปไหมนะครับหรือว่ามันดีพอไหมอะไรนะครับก็หลักๆผมเข้าใจว่าจริงๆพรก.ฉบับนี้เราไม่ใช่ไม่เคยเห็นเราเคยเห็นตัวดราฟต์มาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับผมว่าก็ไม่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นตัวดราฟต์สักเท่าไหร่นะครับก็น่าจะคล้ายๆกันมันมีอยู่หลายมุมนะครับวันนี้คนที่โทรมาถามผมตลอดว่าผมรู้สึกยังไงหรือมีผลกับผมยังไงผมมักจะถามว่าให้ผมตอบในมุมมองของเจฟินหรือตอบในมุมมองของประเทศนี้มันต่างกันยังไงมุมมองของเจฟินกับมุมมองของประเทศนี้ต่างกันยังไงโอเคคือถ้าเจฟินเนี่ยนะครับมันคือกฎหมายพรก.นี้ออกมาหลายด้านนะครับหนึ่งคือด้านในการควบคุมในเรื่องของการออก ICO นะครับซึ่งออก ICO เนี่ยในวงของเจฟินเราไม่ได้มีผลกระทบต่อ100ล้านโทเค็นแรกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจบกระบวนการ ICO แล้วใช่นะครับอันนั้นจบแล้วเพียงแต่ว่าแน่นอนเรายังมีอีก200ล้านโทเค็นที่จะต้องออกรวมถึงคนที่จะออกตามมา ICO นั้นมีผลกระทบแน่นอนนะครับซึ่งผลกระทบตรงนี้เนี่ยถามว่ามีผลกระทบไหมผมเข้าใจว่าน่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะต้องทำอะไรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงคือในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการเทรดดิ้งในเรื่องของ exchange ต่างๆหรือในการซื้อขายต่างๆและที่คุยกันเยอะก็คือไอ้ 15% withholding tax เนี่ยแหละครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าใช่ๆโอ้เรื่องภาษีนี่ทุกคนนี่ร้อนใจมากบอสโดนหมดโดนหมดซึ่งเวลาผมตอบว่า 15% เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเจฟินคอยเพราะเจฟินคอยเนี่ยนะครับตัวบริษัทที่ระดมทุนเนี่ยจบ ICO แล้วนะครับตัวบริษัทก็ได้มีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วครับcorporate income tax ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะรับรู้รายได้ทางบัญชีแล้วก็ไปเสีย corporate income tax ตามขั้นตอนต่างๆซึ่งJFIN เนี่ยอยู่ในบริษัทของ JMART เนี่ยก็ทำตามขั้นตอนของทาง auditor อยู่แล้วซึ่งภาษีในเรื่องของ corporate เนี่ยไม่น่ามีประเด็นครับนะครับประเด็นก็คือไอ้ 15% ที่โดนกันทุกๆคนว่าวันนี้ถ้าเราซื้อขายกันจริงๆต้องโดน 15% แล้วจริงๆเหรอแล้วมันเหมาะสมไหมมันเยอะไปไหมอันนั้นคือีกหัวข้อนึงใช่ๆคือในแง่ JFIN ก็อย่างน้อยจบไปขั้นตอนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าสำหรับ คนที่ซื้อไปคนที่เป็นเจ้าของครอบครองคอยทั้งหลายเนี่ย
ขาก็คิดว่าจากนี้ไปที่ transaction แต่ละอันเนี่ยมันจะโดน 15% หมดหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับก็ผมมองว่าอย่างนี้ครับคือชัยคือในส่วนตัวผมเนี่ยเอาถ้าเอาทีละเรื่องนะฮะถ้าเรื่อง ICO ก่อนนะครับผมว่ามีกฎเกณฑ์ออกมานี่ดีนะครับซึ่งกฎเกณฑ์เนี่ยในทางเจฟินก็มีผลกระทบส่วนหนึ่งคือในกฎเกณฑ์บอกอยู่หลายข้อนะครับจริงๆก็เป็นพรก.ฉบับแรกที่ผมอ่านอย่างละเอียดนะครับแต่ก่อนไม่ค่อยอ่านละเอียดทุกคำอ่านทุกคำละอ่านหลายครั้งด้วยอ่านแล้วก็งงอ่านแล้วอ่านไปอ่านมาตีความทีนี้มันมีหลายตัวที่โอเคทางเจฟินจะต้องเข้าไปชี้แจงนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องปกติว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่เราไม่ชี้แจงเราชี้แจงอยู่ตลอดเราไปหาหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานก่อนแม้กระทั่งก่อนออก ICO นะครับหรือว่าหลัง ICO ก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เวลาเราไปหาใครไม่มีใครอยากคุยกับเรา ไม่มีใครอยากเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายรับรองใช่ใช่นะครับพอตอนนี้กฎหมายออกมาแล้วแล้วก็ ICO นี้อยู่ภายใต้กลต.นะครับผมก็ติดต่อกลต.ไปเลยนะครับว่าจริงๆเดี๋ยวก็จะเป็นเอกสารที่ผมเคยชี้แจงพับบิกต่างๆตั้งแต่ตอนที่เราลงทุนก็จะกลับไปเข้าขั้นตอนต่างๆเพื่อทำให้มันถูกต้องตามพ.ร.ก.ที่ออกมาครับอืมใช่ซึ่งคนที่ตามมา ISO ที่ตามมาก็คงจะต้องทำการชี้แจงเช่นเดียวกันนะครับว่าเอาหนังสือที่ชวนหรือ white paper เนี่ยไปชี้แจงว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการทำอย่างไรนะครับมันเป็น security หรือมันเป็น utility มันมีกลไกอย่างไรนะครับก็ไปชี้แจงอธิบายให้ทางก.ร.ก.รับทราบครับนะครับแต่ว่าก็มีแค่นั้นแต่ว่าเราทำไปก่อนแล้วเนี่ยในกฎที่พรก.ที่ออกมานี่เขาก็บอกคนทำมาก่อนก็ปล่อยไปแต่คนทำใหม่สิจะต้องผ่านขั้นตอนที่มันเข้มข้นขึ้นจะต้องมีICO portal จะต้องมีคนมาตรวจสอบคุณแล้วใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมใช่ครับซึ่งก็ดีนะครับมันจะทำให้กฎเกณฑ์ตัวนี้มันทำให้ไอแต่ก่อนมีคนเคยพูดหลายครั้งว่า ICO ใครๆก็ออกได้ซึ่งก็จริงโดยทางเทคนิคไม่มีใครห้ามนะครับแต่พอกฎเกณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ ICO ที่ใครๆก็ออกได้เนี่ยสามารถมีการ verify อีกขั้นตอนหนึ่งว่ามันเป็น quality ICO หรือไม่ใช่ซึ่งอันนี้ผมว่าดีเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราไม่มีทางทราบได้ครับว่าไอ้คนที่จะออก ICO เนี่ยเขาคิดยังไงเขาคิดถี่ถ้วนหรือยังมี business model ที่เหมาะสมหรือยังนะครับอันนั้นคือจำให้ตรงนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าแม้กระทั่งก.ล.ต.เองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้ธุรกิจของแต่ละเจ้าที่ICO หรือไม่ก็เลยบอกว่าต้องมี ICO portal คล้ายกับเป็น FA ของใช่ใช่ถูกต้องครับเวลาใครจะทำ IPO เนี่ยแต่ FA เนี่ย FA ยังสามารถตรวจสอบหุ้นได้มีอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรมีสถิติย้อนหลังมี projection ที่ทำนี่มันเป็นไปได้แค่ไหนใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ ICO เนี่ยมันไม่มี pattern เก่ามันไม่มีประวัติที่จะมาเปรียบเทียบได้ฉะนั้นแม้กระทั่งICO portal ก็เถอะเราจะเชื่อได้ยังไงว่าเขาจะประเมินได้แม่นยำพอสมควรครับอันนี้ผมว่าเราประเทศเราก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับเพราะนั่นเองคือ อย่างน้อยผมว่าเราได้เริ่มต้นแล้วแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีน่าจะมีพัฒนาการในการทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนที่ผมออก ICO ผมพูดตลอดนะคุณสุทธิชัยว่าผมก็ไม่ทราบว่าอีกสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยผมได้สร้างมาตรฐานเบนช์มาร์กไว้หนึ่งอันแล้วถ้าหลังจากนี้ใครจะทำกับหลังจากผมเนี่ยถ้าทำดีกว่าผมดีใจด้วยเพราะว่ามาตรฐานมันถูกยกขึ้นไปเรื่อยๆแต่คุณทำมาตรฐานแย่กว่าผมไม่ได้เพราะผมได้เซ็ตมาตรฐานตรงหนึ่งไว้ให้ประเทศนี้แล้วนะครับอันนั้นก็อยากจะให้มันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมีการกันกองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วประเทศเราก็น่าจะไปสู่จุดในการใช้ ICO ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับมีคนบ่นว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคนก็จะหนีไปต่างประเทศหมดแหละก็จะไม่มาทำค้าในเรื่องคริปโตเคอเรนซีในเมืองไทยหรอกเพราะว่าที่หนึ่งภาษี 15% ที่อื่นอาจจะยังไม่มีเป็นไปได้ไหมมันจะมีแนวโน้มอย่างนั้นไหมครับคุณทาโร่ก็มีคนพูดเยอะนะคุณสุทธิชัยคือมีคนพูดเยอะว่าโอ้ถ้าขนาดนี้ผมไปดีกว่าคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับคือ ICO หรือคริปโตถ้าไปอ่ะไปไหนอ่ะสิงคโปร์ญี่ปุ่นหรือไปไหนอ่ะมันมีที่ไหนที่ดูเหมือนจะดีกว่านี้ไหมหรือยังไงคืออันนี้ต้องศึกษาอันนี้ต้องศึกษากฎในแต่ละประเทศและทีนี้ผมเชื่อว่ากฎในแต่ละประเทศเขาก็ขยับตามเหมือนกันมันคงไม่มีประเทศไหนดีกว่าประเทศไหนอย่างชัดเจนผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักกฎในประเทศอื่นเขาก็คงจะตามมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมภูมิใจอันนึงนะครับจากทางคุณอดิศักดิ์ของทางเจมาร์เองก็ตามเราประกาศตั้งแต่วันแรกแล้วเราพยายามที่จะเป็นเหรียญที่เราถูกสร้างโดยสัญชาติไทยแล้วจะอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะครับเราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องภาษีเรื่องการกฎเกณฑ์ในการลงทุนเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อให้เป็นตัวอย่างว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วเราดีหรือเราไม่ดีอย่างไรใช่ครับ
นะครับซึ่งถามผมก็ยังแฮปปี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าน้องๆที่ตามมาเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะไปสิงคโปร์ดีกว่าไหมไปฮ่องกงดีกว่าไหมไปแต่ละประเทศดีกว่าไหมอันนั้นผมว่าก็ผมว่าพรกนี้ก็คงจะค่อยๆปรับถ้าอันไหนที่มันเข้มเกินไปผมเรียนคราวที่แล้วเหมือนกันว่าพรกที่ออกมามันมี2วัตถุประสงค์นะครับอันแรกคือออกมาเพื่อควบคุมนะครับอีกอันนึงออกมาเพื่อสนับสนุนสองอย่างนี้เนี่ยมันควรจะบาลานซ์กันคือถ้าควบคุมหนักเกินไปผมเชื่อว่าน้องๆก็จะออกไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ควบคุมเลยเหลือเป็นเสือกระดาษอย่างที่ดร.ภูมิบอกในช่วงคราวที่แล้วก็มันก็ไม่ใช่พรกที่จะควบคุมได้ดีผมเชื่อว่าอันนี้มันต้องบาลานซ์ซึ่งน่าจะค่อยๆปรับไปหาจุดสมดุลได้อย่างเหมาะสมนะครับใช่คนที่วิจารณ์เขาบอกว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะใช้เครื่องมืออะไรมาวัดกำไรจากการลงเงินลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเพราะว่ามันไม่เหมือนตลาดหุ้นฉะนั้นกรมสรรพากรก็ไม่มีประสบการณ์เหมือนกันก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยหันไปลงทุนต่างประเทศแทนนี่ก็เป็นเสียงวิจารณ์เสียงหนึ่งก็เป็นอันนึงคือเนื่องจากคริปโตเคอเรนซีมันไม่ได้เป็น country base ครับมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมันสามารถโยกข้ามประเทศกันได้ใช่ทีนี้พรก.เราส่วนใหญ่เวลาที่ออกมามันคุมเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนหรือนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเพราะนั้นเองเวลามันโยกข้ามไปข้ามามันก็ยังเป็นประเด็นว่าเราจะ track มันยังไงเราจะจับจุดตั้งต้นจุดปลายทางรู้ได้ไงว่าซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่แล้วกำไรที่เกิดมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นจุดที่ผมว่าเริ่มถกเถียงกันซึ่งผมก็ดีใจที่เริ่มถกเถียงจะได้ไปหาข้อสรุปและหาข้อยุติในการที่มีการแก้ไขพรก.หรืออัปเดตต่อไปเรื่อยๆให้มันเหมาะสมนะครับใช่เพราะว่า 15% นี้ก็ไม่รู้มาจากไหนไงมีคนถามว่ามันมาจากไหนเนี่ย 15% เนี่ยมันมีตัวอย่างอะไรที่ไหนหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมเข้าใจว่าเนื่องจากมันเป็นผมเข้าใจว่าภาษีนี่มันเป็น withholding tax หรือมันเป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายใช่แต่ว่ามันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ 15% เอามาจากไหนนี่คนถามว่ามันเมื่อกี้คุยกับดร.ภูมิก็บอกว่าถามว่าตัวเลข 15% นี้มาจากไหนก็กรมสรรพากรครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่อยู่ที่กรมสรรพากรอย่างเดียวครับครับครับกลต.กลต.ก็ร่วมร่างด้วยนี่กลต.มีความเห็นไหมอ่ะบอกไม่มีครับกลต.ถือว่าไม่ใช่อยู่ในอำนาจหน้าที่ซึ่งก็แปลกเพราะว่าผมถือว่าเป็นกรรมการร่วมกันร่างใช่ไหมกลต.สัมปกรณ์กระทรวงการคลังแบงก์ชาติเนี่ยเขาไปร่วมกันฉะนั้นไอ้ 15% มันต้องมีการถกเถียงกันแน่สูงไปต่ำไปหรือยังไงเอามาจากไหนเพราะว่าเขาบอกโอ้โหเนี่ยแคปิตอลเกนในตลาดหุ้นไม่เสียภาษีนี่แต่ว่าทำไมอันนี้ต้องเสียมัน2มาตรฐานหรือเปล่าอ่ะมันก็จะมีครับก็ผมก็มีคนเคยถามเหมือนกันผมบอกว่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่ 15% แล้วจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเหมาะสมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือจะ7มั้ยจะ10มั้ยจะ20มั้ยผมก็เชื่อว่าทางกรมสรรพากรน่าจะใช้หลักเกณฑ์สักหลักเกณฑ์นึงมีคนเคยถามผมในรายการวิทยุครับว่า 15% ถามผมว่าแพงเค้าเรียกเยอะหรือน้อยในมุมมองผมผมบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความโลภของคนว่าเราคิดว่าเราต้องการเกณฑ์ขนาดไหนแต่ความคาดหวังของการได้เทรดคริปโตเคอเรนซีของคนปกติเขาจะมีความคาดหวังสูงกันอยู่แล้วใช่ไหมเขาจะคาดเพราะนั่นเอง 15% ของความคาดหวังสูงก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมก็ได้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมว่าอันนี้เป็น subject to personal expectation ละกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขไหนจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมคือมันเป็น 15% จะคิดจากกำไรนะครับคิดจากเงินที่ได้เกินกว่าที่ลงทุนนะครับใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเป็นแค่แคปิตอลเกนอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดสมมุติลอสก็ไม่เสียแต่ทีนี้วิธีการนับวิธีการคิดเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่นะครับแล้วมุมมองของผมคือไอ้ผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดexchange ถูกไหมฮะเพราะนั้นตลาด exchange ทุกคนต้องทำหน้าที่หักต้องทำหน้าที่ส่งถูกไหมฮะเพราะนั้นเองคือความพร้อมของ exchange ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับอันนั้นคงจะต้องค่อยๆปรับตามไปเช่นเดียวกันก็มีคนบอกว่าแล้วคิดยังไงค่าไฟค่าเวลาไปไมน์เนี่ยไปขุดเนี่ยค่าใช้จ่ายคิดได้ไหมก็บอกไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับตามที่ออกมานี่คือไม่ได้เลยครับ คือถ้าถามผมที่ออกมาพรก.ที่ออกมาถามว่าโหดไหมก็โหดอยู่ประมาณนึงนะฮะ ถามผมก็โหดอยู่ประมาณนึงแต่ก็อย่างที่ผมเรียนนะผมว่าผมเข้าใจนะฮะของออโตเรตี้ก็คงจะต้องออกกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างใช่คำไว้ก่อนแล้วก็คงต้องดูผมมีความคาดหวังหรือมีความเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วพรก.นี้ต้องมีการแอดจัสต์ไปเรื่อยๆคือถ้ามันค้างอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ครบอีโคซิสเต็มของมันอยู่ดีนะครับแล้วมันอาจจะทำให้พัฒนาการของเรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือ ICO ในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าเทียบกับข้างบ้านก็ได้นะครับก็หวังว่าจะมีการทบทวนดูว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเพื่อว่าจะได้ตรงเป้าหมายกรตอนนี้ไม่ใช่ต้องการจะสกัดกั้น
การเกิดของคริปโตเคอเรนซีมั้งเขาบอกว่าเขาสนใจเขาเห็นและเขาก็เข้าใจว่าไทยควรเป็นศูนย์กลางด้วยฉะนั้นที่ออกกฎมาเพื่อจะได้มีอะไรชัดเจนดีกว่าที่จะปล่อยให้ไม่มีหรือว่าเข้มข้นเหมือนกับบางประเทศแบนเลยห้ามเลยฉะนั้นเขาบอกไทยนี่กรตของไทยเรานี่เข้าใจนะเข้าใจความจำเป็นที่จะต้องทำนะอันนี้เห็นด้วยไหมครับครับก็เห็นด้วยในมุมของการที่เขาเข้าใจเลยออกพรกนี้คือถ้าผมว่าถ้าเขาไม่เข้าใจคงไม่ออกพรกนี้แล้วปล่อยให้ประเทศเรางงๆกันไปเทรดกันไปตามปกตินะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วเดี๋ยวยินดีอย่างยิ่งหรือไม่ก็แบนเลยใช่ไหมครับใช่หรือไม่ก็แบนไปเลยนะครับคือการออกจริงๆแล้วถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วผมว่าประเทศเราก็ก้าวหน้าไปพอควรนะฮะในการออกทั้งครอบคลุมทั้งในเรื่องของ ICO ในการทำ exchange ต่างๆนะครับทำ ICO portal นะครับซึ่งก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะครับแต่ผมว่าความเหมาะสมของเนื้อหามันมากกว่าที่ในส่วนตัวผมว่ามันก็ยังดูโทษนิดนึงแต่มันควรจะต้องปรับไปเรื่อยหาที่จุดที่สมดุลแล้วคนต่างๆที่เขาพูดกันต่างๆนานาว่าจะออกไปเมืองนอกเองก็ตามเนี่ยให้มาอยู่ในเมืองไทยดีกว่านะครับเราจะได้มีอีโคซิสเต็มของคริปโตเคอเรนซีที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับครับถ้าเทียบการทำ ICO ในไทยกับต่างประเทศภายใต้กฎใหม่ของไทยเนี่ยคิดว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกฎตัวนี้กับต่างประเทศน่ะเหรอครับสมมติว่ากฎนี้ออกมาแล้วไงครับสมมติว่าเราทำ ICO เนี่ยต่อไปเนี่ยภายใต้กฎหมายเนี่ยเราทำ ICO ในไทยกับเราไปทำต่างประเทศอะไรจะได้เปรียบมีที่ไหนที่บอกโอ้ยไปสิงคโปร์ดีกว่าไปญี่ปุ่นดีกว่าไปคืออเมริกายุโรปดีกว่าโอเคคือคิดหลายมุมนะฮะคือถ้าเกิดคิดมุมของบริษัทที่ออก ICO เนี่ยคนก็จะพูดถึงในเรื่องของว่าแวตต้องเสียไหม Corporate Income Tax ต้องเสียไหมนะครับซึ่งอันนี้คงต้องดูแต่ในแต่ละประเทศนะครับความยากของมันคืองี้ครับคุณวิชัยคือเหรียญเนี่ยหรือ ICO เนี่ยมันเป็นดิจิตอลแอสเซทซึ่งความยากของมันคือในพรก.หลายๆอันเนี่ยมันไม่ค่อยมีการกำหนดว่าดิจิตอลแอสเซทนี้มันเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนจริงๆมันเพิ่งออกของประเทศไทยวันนี้ครับอย่างก่อนหน้านี้เองผมก็โดนแวต 7% ถามว่าเวลาผมระดมทุนได้แล้วผมต้องจ่ายแวตผมจ่าย40 กว่าล้านนะครับในเรื่องของแวตเนี่ยถามว่าจริงๆมันคุ้มไหมนะครับผมเองนะของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้คิดความคุ้มผมรู้สึกว่าถ้าจะเป็นต้องเสียผมก็เสียต้องเสียนะครับแต่ถ้าคนที่น้องๆตามมาบอกว่าถ้าดีฟอลต์เราต้องเสียอย่างนี้หมดเลยขอฉันคิดอีกทีหนึ่งได้ไหมว่าประเทศไหนไม่เสียหรือเปล่าแต่ก็อันนี้อย่างที่โมเรียคือต้องไปศึกษาในทางตรงกันข้ามที่ผมสังเกตคือ corporate income tax เนี่ยของประเทศเราก็ถูกกว่าประเทศอื่นๆใช่เพราะนั่นเองคือไอ้ corporate income tax ถ้าบอกเราไม่เสียแบบประเทศอื่นแต่ไปเสีย corporate income tax ประเทศนั้นซึ่งแพงกว่าผมว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะใช่เพราะนั้นผมว่ามุมของบริษัทคงต้องคิดหลายด้านนะครับส่วนตัวผมอยากให้ประเทศเรามีกฎเกณฑ์ออกมาที่เป็นข้อยกเว้นเช่นคล้ายๆเป็น BOI privilege ต่างๆที่การทำ ICO มันเป็นประเภทหนึ่งที่ออกมาซึ่งถ้าเกิดมันมีกฎออกมาให้ภาษีมันค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นผมเชื่อว่าคนน่าจะทำในประเทศแทนกันอีกเยอะครับเมื่อพรกนี้ออกมากระทบไหมครับต่อการที่ JFIN Coin Trade แล้วมีผลกระทบแน่เนาะเพราะว่าเทรดไปแล้วไม่มีแต่ว่าสิ่งที่มีคือแน่นอนผมว่าพอพรกออกวันนี้คนก็นิ่งๆไม่กล้าเทรดเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าต้องเสีย 15% อย่างไร จากนี้ไปคนก็จะเทรดเราไม่ใช่ JFIN ตัวเดียวครับผมว่าทั้ง Bitcoin ทั้ง Ethereum ต่างๆตอนนี้ทุกคนก็จะลังเลเพราะว่าถ้าเทรดในประเทศไทยต้อง subject to withholding tax นะครับแต่ถ้าเกิดเทรดนอกประเทศก็ไปตามดูประเทศอื่นๆเพราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือวอลุ่มในการเทรดก็น่าจะหายไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็อันนี้ไม่น่าจะมีผลกับ JFIN นะครับเพราะ JFIN ก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเพียงแต่มีผลต่อในเรื่องของตลาดหรือภาพรวมครับแต่ว่าหลังจากที่ JFIN Coin Trade แล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบเป็นยังไงมันเหมือนเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเป็นหุ้นเทคโนโลยีไม่เป็นครับจริงๆแล้วคริปโต JFIN เนี่ยเราออก ICO มาเราก็ดีไปตัวหน้าปัจจุบันเนี่ย JFIN ก็เป็นหนึ่งในคริปโตเคอเรนซีตัวหนึ่งนะครับเพราะนั่นเองคือเราก็เป็นเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นหุ้นนะครับที่ผมดีไปคราวที่แล้วว่าเราเป็น utility token ก็คือการที่มี token ในการให้ benefit ต่างๆในมุมมองของ utility ไปนะครับซึ่งก็ไม่อันนี้ไม่น่าจะมีผลกับทาง JFIN เท่าไหร่ครับแต่ว่าเนื่องจาก JMart ก็มีหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นด้วยครับแล้วก็มีคอยน์ที่มันก็คู่กันไปเนี่ยแต่ว่าซื้อขายหุ้นไม่ต้องเสีย withholding tax แต่ว่าสำหรับคอยน์เนี่ยจะต้องเสีย withholding tax จะก็เปรียบเทียบกันขึ้นมาไงครับ
อันนี้แหละที่ผมว่าคนก็ยังดีเบตต่อไปเรื่อยๆนะคุณสุชัยว่าตกลงแล้วไอ้เหรียญกับหุ้นเนี่ยมันเหมือนกันไหมถ้ามันเหมือนกันเนี่ยทำไมมันภาษีมันไม่เหมือนกันซึ่งคนก็พยายามคิดอยู่แล้วราคาที่มันขึ้นๆลงๆเนี่ยหุ้นก็มีขึ้นๆลงๆเหรียญมีขึ้นลงๆทำไมภาษีมันไม่เหมือนกันผมว่าตอนนี้คนยังงงหรือแม้กระทั่งผมหรือทุกคนก็งงว่าตกลงแล้วมันเหมือนหรือมันไม่เหมือนกันถ้ามันเหมือนกันมันก็ควรจะมีกฎเกณฑ์เรื่องภาษีเรื่อง withholding tax อะไรที่คล้ายๆกันแต่ถ้ามันไม่เหมือนกันมันก็ควรจะดีไปชัดเจนการที่ไม่เก็บ capital gain ในตลาดหุ้นเนี่ยเหตุผลที่ผมเข้าใจก็คือว่าต้องการชักชวนให้บริษัทต่างๆมา listed อยู่ในตลาดหุ้นเสียนะครับใช่ถ้าคุณอยู่นอกตลาดคุณเสียภาษีสูงกว่าในตลาดฉะนั้นก็เลยชวนมาให้อยู่ในตลาดใช่ครับดังนั้นแปลว่าการที่มี 15% withholding tax ในไอ้ cryptocurrency เนี่ยแปลว่าไม่ยังไม่ต้องการให้เป็นแรงจูงใจให้เข้ามาอยู่ใน exchange หรือเปล่าเข้ามาอยู่ในนี้หรือเปล่าก็ถ้าวันข้างหน้าผมว่าถ้าเกิดวันข้างหน้าแล้วประเทศเราอยากจะให้มีการระดมทุนใน ICO มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนสมัยก่อนที่เราระดมทุนหุ้นผมเชื่อว่าการที่ไม่เก็บ capital gain tax เนี่ยมันก็จะทำให้ตลาดทุนในมุมมองของเหรียญตรงนี้มันก็จะมีคนเข้ามามากขึ้นประเทศเราในยุคนึงเราก็พยายามอยากจะให้ตลาดทุนโตถูกไหมฮะพอตลาดทุนโตก็เลยไม่เก็บ capital gain tax ของหุ้นนะครับพอไม่เก็บตลาดหุ้นมันก็โตมาตั้งแต่วันนั้นผมเชื่อว่าประเทศเราถ้าอยากจะให้ตัวการระดมทุนแบบคริปโตเคอเรนซีมันโตขึ้นมาไม่เก็บcorporate gain taxผมเชื่อว่ามันก็จะโตตามกันมาเหมือนกันใช่แต่ตอนนี้ครับตอนใหม่ๆนี้ก็ยังตอนใหม่ๆนี้ก็บอกว่าอย่าถ้าไม่เก็บภาษีแล้วจะส่งสัญญาณผิดก็ได้ว่าโอ้ยเชื่อว่าคริปโตเคอเรนซี ICO นี้ดียอดเยี่ยมเพอร์เฟคแล้วความจริงมันยังไม่เพอร์เฟคอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าครับจริงๆมันเหมือนกับประเทศเราออกพรก.มาเพื่อสนับสนุนตามมาแล้วนะฮะแต่เหมือนออกมาแล้วเหยียบเบรกออกมาแล้วเหยียบเบรกนิดนึงอ่ะออกแล้วไม่กล้าออกมาจนสุดขอแตะไว้สักนิดขอดูสักนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับเขาก็มีเหตุผลอารมณ์ประมาณนั้นเขาก็มีเหตุผลของเขากรตที่ออกมาอย่างเงี้ยหรือว่าสัมปทานมาอย่างนี้ก็มีเหตุผลว่าแตะเบรกไว้หน่อยถ้าปล่อยลื่นเดี๋ยวมันก็จะลื่นลงไปถ้ามันก็เป็นภูเขาชันกันไปเดี๋ยวมันก็เกิดอุบัติเหตุรอกอะไรอย่างนั้นใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยคืออย่างผมเองผมพยายามจะทำเต็มที่ก็คือพยายามจะเป็นเหรียญที่อยู่ในประเทศไทยแล้วทำให้อยู่บนแผ่นดินไทยให้เต็มที่มากที่สุดเพื่อให้เป็นเคสสตัดดี้และศึกษาแล้วดูว่าอะไรที่น่าจะเหมาะสมให้พ.ร.ก.มันปรับให้ดีที่สุดนะครับครับฉะนั้นตั้งแต่ออกฟินคอยมาก็ไม่เสียใจไม่ผิดหวังไม่เคยผิดหวังสักวันเลยครับ คือผมเองความตั้งใจตั้งแต่วันแรกในการที่จะทำให้เป็นควอลิตี้ ICO ตั้งแต่วันแรก แล้วอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะครับให้พัฒนาการของประเทศไทยในการระดมทุน ไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งทุกวันนี้ผมดีใจทุกวันนะครับเพียงแต่ว่า มันก็เต็มไปด้วยขวากน้ำเต็มไปด้วยบัมปี้โรดไปเรื่อยๆค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆซึ่งผมเชื่อว่าระยะทางก็ยังอีกยาวไกลครับยังไม่ใช่จบวันนี้วันพรุ่งนี้ครับคุณสุทธิชัยได้เป็นขวากน้ำหนักที่สุดครับตั้งแต่ตัวเจฟินคอยมาผมว่าเป็นความเข้าใจของคนคือการทำคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจยากมากมันใหม่ทุกเรื่องเพราะนั้นเองทุกวันนี้ที่เวลาผมเดินสายไปคุยต่างๆหรือไปอธิบายให้คนฟังต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ICO อย่างทุกวันนี้ผมระดมทุนไปทำระบบที่เรียกว่า DLP ถูกไหมฮะ Digital Lending Platform ทุกคนยังไม่รู้มันคืออะไรทุกคนผมพยายามจะอธิบายให้เข้าใจว่ามันคืออะไรมันจะไป disrupt ประเทศนี้ยังไงมันจะมี business model ดียังไงทุกเรื่องพวกนี้เนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยการอธิบายต้องใช้ระยะเวลาแล้วต้องใช้เวลานานพอควรในการอธิบายให้คนเข้าใจซึ่งอันนั้นแหละเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ผมเผชิญมานะครับความเข้าใจซึ่งก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าความเข้าใจคงจะต้องใช้เวลาแหละเพราะมันใหม่มากใช่ครับมันคือ business model ใหม่ๆมันคือวิธีการทำธุรกรรมใหม่ๆโลกเรายังงงๆว่าไอ้เหรียญคืออะไรมีหลายคนบอกผมสร้างจตุคามมาเสกเป็นเงินก็มีอะไรก็มีคือใช่ๆบางคนเพื่อนๆบอกอย่าไปยุ่งกับเขาเป็นพวกบิตคอยอย่าไปยุ่งกับเขานะแกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ค่อยๆอธิบายผมเชื่อว่าพอลาคนเราค่อยๆรับรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นเคสต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆกระบวนการมันก็น่าจะค่อยๆมีการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับครับในครับผมประกอบเนี่ยบอกว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนนะครับก่อนพรก.ออกเนี่ยถ้าจะดำเนินการต่อก็ขอยื่นขออนุญาตภายใน90วันใช่ครับเมื่อได้ยื่นขออนุญาตแล้วก็ให้ดำเนินกิจการต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งไม่อนุญาตอันนี้ตีความว่าทำต่อไปได้เลยแล้วก็จะไม่อนุญาตเนี่ยจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่อนุญาตหรือเปล่า
ผมเข้าใจว่าก็คงจะต้องดูความเหมาะสมว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงนักลงทุนหรือเปล่าเรามีวัตถุประสงค์ที่เราไม่มีกลไกของการระดมทุนอย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับเราไม่ได้เอาเงินไปใช้ทำธุรกรรมจริงๆหรือเปล่าผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทางกลต.หรือทางหน่วยงานภาครัฐก็คงจะคงพิจารณาดูนะครับคือหนึ่งคือให้ไปยื่นก่อนให้ไปชี้แจงทั้งหมดก่อนสองคือคงต้องดูพิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ให้เป็นดุลพินิจของทางหน่วยงานภาครัฐดีกว่าครับครับแต่ก็แปลว่าใครที่ทำก่อนก็ได้เปรียบหน่อยเพราะว่าถ้าคุณทำใหม่คุณต้องยื่นและผ่านขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรครับคนก็พูดอย่างนี้เยอะครับแต่ผมทำก่อนก็ไม่ได้ง่ายนะคุณสุริยันเหนื่อยอยู่นะครับการเป็นคนแรกบางทีมันก็เหนื่อยอยู่นะครับแต่ก็ทำไปแล้วก็ถามว่าโอเคเราก็ผ่านมานะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดกฎออกมาแล้วเราก็พยายามจะคอมพลายตามก็ออกมาเมื่อวานวันนี้ก็พยายามติดต่อกลต.ไปเลยครับว่าจะสเกจดูจะว่างวันไหนใช่ผมก็ขอไปเจอเลยแหละอ๋อครับก็พยายามให้นัดอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าได้ตารางหรือยังนะครับตอนที่ตัดสินใจออกไอ้ฟินคอยเนี่ยก็รู้ว่าครับกลต.แบงค์ชาติกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาจะออกกฎิกานี่แหละออกพรบ.นี่แหละใช่ไหมครับทำไมถึงไม่ออกทำไมตอนนั้นไม่รอให้กฎมันออกมาซะก่อนสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเอาจริงๆถ้าวันนั้นผมไม่ออกวันนี้พ.ร.ก.ผมก็เชื่อว่ายังไม่ออกหรอกครับเพราะว่าถ้าผมไม่มีตัวกระตุ้นวันนั้นพ.ร.ก.วันนี้จะไม่เร็วขนาดนี้จริงหรือเปล่าผมเชื่ออย่างนั้นคือมันไม่ได้แปลว่าถ้าวันนั้นผมไม่ออกแล้วรอมาเดือนนี้พ.ร.ก.จะออกแล้วผมรอแล้วพ.ร.ก.แล้วค่อยออกดีกว่าถ้าวันเดือนมกราผมไม่ออกผมเชื่อว่าเดือนเมษายนก็ยังไม่มีพฤษภาเนี่ยไม่มีทางออกมาแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าผมเป็นตัวกระตุ้นนั่นหนึ่งในตัวกระตุ้นกลไกตัวนี้นะครับสองคือในแง่ของ business นะครับคุณสุริชัยในการทำธุรกิจเวลาเราเห็นโอกาสทาง opportunity ทางธุรกิจเนี่ยเรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันเป็น judgment ทางธุรกิจมากกว่าประเด็นหลักๆที่สำคัญคือไอ้ judgment ของเราตรงนั้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลหรือเปล่าอยู่บนพื้นฐานของการทำงานที่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยผ่านการพิจารณาโดยทางเกมาโดยอย่างเหมาะสมแล้วว่ามันควรจะทำนะครับทางในเซนส์ของทางธุรกิจครับก็หลังจากที่มีฟินคอยน์ก็มีเจ้าอื่นหลายเจ้าที่เร่งออกมาเพื่อที่จะทำให้ก่อนที่พ.ร.ก.จะออกมาหลายเจ้าตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว ผมก็โดนข้อเขาละหานินทาเต็มเลยนะว่าเนี่ยพี่อะไรทำให้ผมออกมาไม่ทันก็มีผมมาทางการทำงานยากขึ้นก็มีแต่ผมก็บอกว่าก็ดีแล้วทำให้ทุกอย่างมันเป็นมันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะครับมันยากขึ้นนิดนึงแต่ผมว่าประเทศมันจะเดินอย่างมีเสถียรภาพมากกว่าครับเปรียบเทียบดูแล้วประเทศอื่นผมเชื่อว่าคุณทาโร่ก็ศึกษาประเทศต่างๆแล้วล่ะกติกาพวกนี้เทียบกันออกมาของไทยเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของความเข้มเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีผมว่าก็เหมาะสมแล้วนะตัวที่มันดีเบตก็หนักๆก็คงเรื่องภาษีตัวเดียวเท่าที่ผมได้ยินนะครับ ว่ามันไม่เหมาะสมอยู่ตัวเดียวแต่ว่าตัวอื่นผมเชื่อว่ามาตรฐานของการเอาเข้า ICO ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คงเข้าไปชี้แจงนะครับคงเข้าไปกินหลักเกณฑ์ผมว่าก็เหมาะสมตามกระบวนการของมันแล้วในมุมมองของผมแต่ว่าไวท์เปเปอร์ควรจะเขียนยากขึ้นมั้งไวท์เปเปอร์นะครับเพราะว่าเขาคงถูกซักถามมากกว่าตอนที่ คุณทาโร่ทำมั้งหัวนี่พูดยากเลยครับเพราะว่าไวท์เปเปอร์เนี่ยความเหมาะสมหรือการคือเราเหมือนเราเขียนเปเปอร์ส่งตีสิทธิ์สักอันหนึ่งครับจริงๆจะได้เกรด A B C D เนี่ยหรือเขียนให้มันละเอียดขนาดไหนผมว่ามันค่อนข้างยากในการดีไฟนะครับว่ามันถูกหรือผิดนะครับก็ผมว่าอันนั้นแล้วแต่ละแต่ว่าไวท์เปเปอร์ที่ดีๆที่ผมเคยเห็นนะครับเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องก็มีนะฮะมันภาษาเทคนิคเหลือเกินผมอ่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนั่นแหละผมก็โหตรงนี้แหละว่าถึงแม้จะมีพ.ร.ก.ออกมาแล้วเนี่ยไวท์เปเปอร์เขียนเทคนิคมากเนี่ยแม้กระทั่งICO Porter หรือว่าเจ้าหน้าที่กลต.เองอ่านก็คงไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ IPO นี่มันไม่ได้มีรูปแบบที่จะตรวจสอบย้อนหลังประวัติต่างๆนานาบ้างนี่มันก็แล้วแต่จินตนาการหรือแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของใครจะใช้เหตุผลอะไรซึ่งใช่ครับไม่ง่ายไม่ให้ไม่อนุมัติก็ยากอนุมัติก็ไม่แน่ใจเป็นต้นครับใช่ครับใช่ครับก็ผมว่ามันอย่างที่ผมเรียนนะคุณสุริชัยว่าพัฒนาการของมันผมคาดหวังว่าพัฒนาการของมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วเร็วขึ้นกว่านี้ถ้าคนที่ออกพ.ร.ก.ออกมาแล้วถ้าออกมาแล้วนิ่งๆเนี่ยผมว่ามันจะไม่ดีต่อประเทศแต่ถ้าออกมาแล้วเราศึกษาแล้วดูแล้วฟังฟีดแบควันนี้ผมเชื่อว่าคนให้ฟีดแบคเยอะมากนะครับนะเยอะมากครับหลายๆมุมทุกคนนักข่าวโทรถามผมหมดผมบอกอย่าให้ผมวิจารณ์เลยอย่าให้ผมวิเคราะห์เลยเพราะว่าฟังหลายๆคนดีกว่าแล้วก็ถ้าเอาตรงนี้แล้วค่อยๆไปปรับพ.ร.ก.ให้มันเหมาะสมอย่างที่บอกทั้งควบคุมและสนับสนุนให้อย่างเหมาะสมจริงๆผมว่าน่าจะดีที่สุดครับเหมือนกับเตะ
ตะเบรกแรงไหมจะทำให้คนที่คิดทำเนี่ยจะชะลอแล้วก็น้ำตั้งหลักใหม่ไหมก็สตันได้ประมาณนึงนะครับตอนนี้สตันได้ก็สตันได้ประมาณนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอออกมาเนี่ยมันออกมามาตามันเยอะมากนะครับอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยมันมีที่ผมอ่านดูก็มีตัวนึงคล้ายๆเป็น insider trading เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆทำตัวพฤติกรรมเหมือนหุ้นถ้าคุณสุชัยสังเกตผมเองพยายามที่จะสื่อสารออกไปเยอะๆว่าระบบมันคืออะไรผมทำถึงไหนแล้วเป็นยังไงแล้วเหตุผลเพื่อให้คนเข้าใจว่าไอ้เงินที่เอามาเนี่ยผมไปทำอะไรอยู่นะครับแล้วเงินเขาจะเป็นยังไงบ้างพอผมไปอ่านเจอมาตราที่เป็น insider trading เนี่ยทำให้ผมนิ่งเลยนะผมก็คิดว่าเอาแล้วนี่ผมจะชี้แจงได้ไหมเนี่ยมันจะอินไซเดอร์ไหมเนี่ยมันควรจะต้องรอตัวเลขชัดเจนออกมาเหมือนหุ้นไหมอันนี้ผมก็นิ่งๆอยู่เหมือนกันนะฮะผมอ่านดูเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องน่าคิดดูก่อนไม่ว่าแต่ก่อนผมอยากจะสื่อสารทุกอย่างให้ประเทศดีฟังพอมันเป็นลักษณะนี้ผมก็จะสื่อสารเนี่ยถ้าเกิดไม่รับรู้ข้อมูลไม่เท่ากันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอินไซเดอร์เทรดดิ้งหรือเปล่าใช่อันนี้ก็ผมก็สตันอยู่นิดนึงเวลาที่อ่านไปซึ่งผมว่ามันมีเป็นร้อยมาตราคงต้องนั่งอ่านกันดีๆนิดนึงนะครับจะกรณีนี้ไม่มีการทำ public hearing หรือว่าฟังความเห็นของเอกชนก่อนใช่ไหมตัวดราฟต์ตัวนี้ผมเคยเห็นออกมาแล้วนะครับใช่แต่ว่ามีการฟังขอความเห็นมาส่งดราฟต์ให้อ่านแล้วก็ไหนช่วยกันพูดหน่อยฝ่ายเอกชนที่ทำเนี่ยมีความเห็นอย่างไรมีไหมไม่มีอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่แน่ใจกระบวนการนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะผ่านมาแล้วนะครับคุณวิชัยแต่ว่าผมไม่แน่ใจกระบวนการเหมือนกันเท่าที่ผมไม่มีครับเท่าที่คุณอย่างน้อยคุณทาราต้องรู้ดีกว่าผมเพราะว่าถ้ามีpublic hearing ผมต้องคอมเมนต์กลับไปใช่แน่นอนผมก็ยังไม่เห็นแต่ว่าผมเคยเห็นดราฟต์ตัวนี้แล้วเหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้กลต.หรือว่ากระทรวงการคลังย่อมจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ทำ public hearing เพราะว่าเอกชนก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นหน้าที่ของ regulator ที่จะต้องออกกฎออกมาเกิดนั้นมั้งผมว่าอย่างนั้นมั้งก็อาจจะเป็นไปได้นะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนพับบิคเฮลิ่งแล้วนะคุณสุชัยก็ตอนนี้ก็ไม่มันเป็นกฎก็เฮียกันทั้งวันเลยนะมันเป็นกฎแล้วมันไม่ใช่พับบิคเฮลิ่งพับบิคเฮลิ่งมันต้องทำมันต้องทำก่อนกฎออกมาตอนเป็นร่างเฉยๆนี่นะครับครับแต่ว่านั่นแหละมันใหม่แล้วก็ถ้ากลต.ไม่ทำอะไรเลยก็จะโดนด่าก็มีคนด่าเยอะว่าเนี่ยคุณปล่อยมายังไงพวกนี้พวกช่อชนพวกนี้พวกมาโกงพวกฟอกเงินนานานะครับแต่ว่าถ้าทำแรงไปก็จะเท่ากับว่าเดี๋ยวคุณก็หนีไปหมดแล้วมันก็จะปิดโอกาสของประเทศไทยที่จะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างนี้ด้วยฉะนั้นมันจริงครับมันต้องเรียกว่าอยู่กลางๆพอดีไหมของเราที่ออกมาเทียบกับประเทศที่แบนเลยกับประเทศที่ยังไงก็ได้ผมก็ว่ายังเหมาะสมณจุดนี้นะครับถามมุมมองผมว่าก็เหมาะสมณจุดนี้แต่ว่าจะเหมาะสมกับพัฒนาการที่เดินต่อไปหรือเปล่าผมว่ายังเพราะว่าคนเขาสตันกันเสร็จเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆที่ตามมาเขาอาจจะหนีออกนอกประเทศไปก่อนเพราะว่าไปพักใจก่อนนิดนึงดูว่าเป็นยังไงแล้วค่อยดูท่าทีประเทศนี้ว่าเป็นยังไงนะครับณจุดนี้ผมว่าก็ยังเหมาะสมอยู่ดูในการออกมาคือถ้าไม่ออกมาตอนนี้ผมว่าจะลำบากมากกว่านี้ใช่จะมีคนวิจารณ์มากกว่านี้แล้วก็จะหนักด้วยเพราะว่าจะเจอเกิดช่อชนจับได้เคส2เคสเรื่องอ้าวเห็นไหมเนี่ยใช่ๆๆไม่ดูแลผู้บริโภคก็จะยิ่งแย่กว่านี้อีกครับคือจริงๆจะเรียนคุณสุชัยว่าผมก็ได้ยินเหรียญอยู่หลายเหรียญที่เราเรียกเป็นเหรียญใต้ดินก็ได้นะครับเป็นเหรียญที่มันไม่ได้เปิดเผยออกมาเป็นเหรียญที่คนเขาใช้เทคโนโลยีในการสร้างแล้วก็ระดมทุนอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีคนซื้อกลุ่มคนที่เขาซื้อกันอยู่เยอะพอควรก็ได้ยินอยู่หลายเหรียญอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเหรียญพวกนี้แหละคือเหรียญที่ผมว่าทางหน่วยงานภาครัฐเราเป็นห่วงเป็นใหญ่มากกว่าว่ามันจะออกมาแล้วเป็นยังไงไอเหรียญที่ได้ยินเนี่ยพวกที่เราออกกันมานะครับเหรียญเจฟินคาร์บอนเนียนซิกเน็ตเวิร์กต่างๆที่ออกมาตรงเนี้ยผมว่าเป็นเหรียญที่เราเปิดเผยกันอยู่แล้วพวกเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีตัวตนนะตรวจสอบได้สอบถามได้ว่าใครเป็นใครนะครับใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับฉะนั้นบทลงโทษในนี้ก็แฟร์เลยครับที่ว่าจำคุกสูงสุด5ปี 2-5 แสนบาทเนี่ยผมก็ดูมันก็ผมก็ยังอ่านไม่หมดนะครับแต่ว่าถามว่าเหมาะสมหรือเปล่ามันก็ดูรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคุณวิชัยดูคือตอนผมอ่านผมมีนั่งคิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่าพรก.เก่าๆสมัยก่อนมันเขียนไว้นานแล้วบทปรับมันไม่แพงเท่านี้นะเดี๋ยวนี้มัน500,000 บาท1,000,000 บาทผมก็ทำไมมันแรงจังใช่ๆนะครับว่าในบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำกฎตามกฎหมายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดโดยมีโทษหนักทางแพ่งและอาญาเช่นนั่นแหละสิครับเช่นใครผู้ใดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมิได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุก 2-5 ปีนะครับแล้วก็ปรับ 2-5 แสนแล้วก็ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ครับ
นี้ก็นั่นแหละสิครับตัวเลขสูงนะสูงนะถ้าที่สูงครับสูงครับสูงครับกฎหมายเก่าๆนี่ไม่แรงถึงขนาดนี้นะครับนั่นแหละสิครับและนี่ด้วยผมเลยผู้ใดเสนอขายโทเค็นดิจิทัลฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือเสนอขายโดยไม่กระทำผ่านผู้ให้บริการระบบต้องติดคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2เท่าของราคาขายครับนี่ก็แปลว่าถ้าอยู่ดีๆใครอย่างที่เมื่อสักครู่บอกใต้ดินเขาขายกันเนี่ยอย่างนี้โดนเลยครับก็ผมเชื่อว่าก็กดออกมาก็คงจะพยายามจะคุมพวกนั้นมากกว่าแต่คิดว่ามันจะมันหวยใต้ดินไหมคนซื้อคนขายก็พอใจอ่ะโอ้เราคุยเรื่องเหรียญดีกว่าคืออยากจะไปแตะเรื่องหวยใต้ดินเลยเดี๋ยวมันจะไปผมหมายถึงว่าสมมติว่ามีใครที่ทำไอ้คอยที่ว่าเนี่ยนะครับคอยที่ว่าแล้วก็มีคนพร้อมจะซื้อแล้วครับก็ซื้อกันโดยไม่ก็ใต้ดินอ่ะอย่างก็พึงพอใจกันเออจะจับได้ยังไงไหมอันนี้ผมว่าจริงๆถ้ามันเป็นใต้ดินมันถ้ามันมีความพึงพอใจอยู่ใต้ดินก็คงไปตามนั้นของมันนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเดือดร้อนมีผู้ถูกหลอกลวงแล้วมีการฟ้องร้องกันผมว่าวันนั้นก็จะค่อยๆผุขึ้นมาเองแหละครับใช่ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยไอ้กฎที่ออกมาเนี่ยจะยับยั้งได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดไม่มีกฎออกมาแล้วถ้าเกิดมีคนเสียหายจริงๆแล้วมาฟ้องร้องมันก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรไปจัดการเขาวันนี้มันยังพอมีพรกในการจัดการเขาอยู่ไงครับใช่ครับฉะนั้นภาพรวมแล้ว คุณทาโร่บอกดีละที่ออกมาเพียงแต่รายละเอียดบางรายละเอียดเท่านั้นเองที่ต้องขอแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์หรือหวังว่าจะมีการทบทวนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ผมก็ยินดีเป็นส่วนหนึ่งคือเดี๋ยวถ้าไปหากลต.ก็จะถามแล้วครับอะไรที่มาตราเกณฑ์อย่างนี้อะไรที่ผมทำได้ทำไม่ได้แล้วควรจะต้องปรับยังไงเพื่อให้เป็นมาตรฐานต่อไปก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วปรับให้มันเป็นมาตรฐานดีขึ้นครับดีครับดีครับขอบคุณครับคุณทาโร่อย่างน้อยสุดก็เป็นเอกชนที่อยู่ใกล้ชิดเรื่องนี้มากราบกล่าวกันจะได้ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์และคนที่โวยวายเรื่องภาษีก็จะได้พูดคุยกันว่าตกลง 15% แฟร์ไม่แฟร์อย่างไรและสำคัญคือคิดค่าใช้จ่ายคิดกำไรอย่างไรด้วยตรงนี้ที่ต้องให้ใครจะเขียนออกมาสรรพากรเขียนเหรอเขาว่าอย่างนั้นนะเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวหาตัวเลขที่เหมาะสมต่อแล้วกันนะครับผมว่าใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับคุณทาโร่ครับที่มาพูดขอบคุณมากครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของพรก.เงินดิจิทัลยังจะเป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันจากนี้ไปก็ช่วยกันคิดช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับเพราะว่ามีกฎดีกว่าไม่มีแต่ว่ามีกฎแล้วดูว่าคนที่ต้องปฏิบัติตามกฎมีความเห็นอย่างไรด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ